ครับวันนี้จะขอพูดเรื่องของหญ้าหนวดแมวนะฮะที่เป็นสมุนไพรที่พบกันโดยทั่วไปนะครับลักษณะก็คือดอกของมันเนี่ยจะคล้ายกับหนวดแมวนะฮะดอกจะสีม่วงบ้างสีขาวบ้างนะครับซึ่งถ้าเราเดินตามท้องนาเนี่ยก็จะได้บางท่านก็จะพบนะครับถ้ามันมีพื้นที่ให้กับหญ้าหนวดแมวตัวนี้นะครับแต่ก็มีการนำมาทำเป็นชาชงนะครับทำเป็นแคปซูลนะซึ่งก็สะดวกในการรับประทานนะครับจากการทดลองของโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ให้ตัวอย่าง27คนนะครับดื่มชาชงหญ้าหนวดแมว4กรัมต่อน้ำ750 มล.ปรากฏว่าจากผลการทดลองสรุปได้ว่ามีการทำให้ปัสสาวะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยนิ่วหลุดออกมานะครับ 40% ถือว่าดีนะครับในจำนวนนี้นะฮะใน 40% ก็คือก็10กว่าคนเหมือนกันนะจาก27คนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิ่วอยู่นะครับก็อาจจะต้องหาหญ้าหนวดแมวเสริมเข้าไปนะครับหลังจากที่กินยาแก้ปวดนะฮะบางท่านเนี่ยถ้าได้รับการรักษาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวที่ช่วยในเรื่องของการขับนิ่วนะฮะแต่ว่าอาจจะเฉพาะยาแก้ปวดก็อาจจะต้องเสริมตัวนี้เข้าไปนะฮะแต่ถ้าได้รับการสลายนิ่วแล้วหรือการที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยก็นานๆกินทีก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็อาจจะมีโพแทสเซียมสูงนะครับก็จะมีผลต่อคนที่เป็นโรคหัวใจได้นะครับหรือคนที่เป็นโรคไตสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามทาง YouTube นะฮะทางวังยา Channel นะครับสำหรับ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนอนแน่นกเขาคู่จุ๊บจุ๊บคู่นกมันเฝ้าคู่หาชื่อมัน